เรามากันที่การอยู่รอดของทีวีดิจิตอลกันบ้างดีกว่าไปแล้วนะฮะ2เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามครับนี่เลยนะครับสืบเนื่องมาจากกรณีที่เจ๊ติ๋มทีวีพลูนะครับไม่สามารถชำระเงินประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่2ของช่องไทยทีวีและโลก้านะครับก่อนที่จะส่งหนังสือถึงกสทช.เนี่ยเพื่อขอบอกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอลทั้ง2ช่องนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ยื่นแผนการเยียวยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะรู้ผลจากกสทช.เนี่ยวันที่15มิถุนายนนี้นะครับแถมยังมีข่าวออกมานะครับบอกว่าอาจจะมีการแก้ข้อกฎหมาย2ฉบับนะครับในมาตราใน2มาตราด้วยกันนะครับครับก็คือมาตรา9นะครับผมก็คือระบุเอาไว้บอกว่าใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นสิทธิเฉพาะของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจะโอนให้แก่กันมิได้นะครับแล้วก็มาตรา4มาตรา43นะครับอันนี้ก็ระบุว่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาตนะฮะจะโอนให้แก่กันมิได้นะฮะซึ่งทางออกของไทยทีวีและโลก้านะครับอาจไม่ใช่การจอดามหรือยกเลิกการประกอบกิจการครับเมื่อสุพิญญากลางนรงค์นะครับกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กสท.เผยว่าทางกสทช.มีข้อกฎหมายที่ยืดหยุ่นเอื้อให้กับช่องที่มีปัญหาอยู่แล้วครับคิดว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้อำนาจถึงขนาดใช้มาตรา44นะคะในเรื่องนี้และอีกที่สำคัญเนี่ยมันก็คงจะต้องให้รอบคอบเพราะว่ากสทช.มาจากกฎหมายที่มาจากรัฐธรรมนูญซึ่งเขาตกผลึกมาแล้วอะว่าขึ้นความถี่เป็นทรัพยากรสาธารณะนะคะใบอนุญาตเป็นสิทธิเฉพาะตัวโอนแก่กันไม่ได้เพราะว่ากิจการสื่อสารมวลชนมันอาจจะมีลักษณะพิเศษที่มันอาจจะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพประโยชน์สาธารณะหรืออะไรก็ตามแต่ทางออกของดิจิตอลทีวีนะคะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยการแข่งขันมันไปไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันก็มีจุดที่กสทช.สามารถมาทบทวนยุทธศาสตร์ได้แต่ว่าไม่ใช่การไปแก้กฎหมายในหลักการใหญ่ถามว่าการทบทวนคืออะไรนะคะถ้าเราไปดูเนี่ยในเงื่อนไขหรือประกาศกสทช.เนี่ยก็เปิดช่องไว้ให้สำหรับธุรกิจที่อาจจะไปไม่ไหวขาดทุนเนี่ยสามารถที่อาจจะปรับปรุงผู้ถือหุ้นนะคะปรับเปลี่ยนความเป็นเจ้าของถือควบรวมกิจการหรือไม่ก็ถือหุ้นไข้หรือไม่ก็อาจจะแบ่งกิจการให้คนอื่นมาร่วมนะคะลงทุนได้นี่นะคะบางทีเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่จนเกือบหมดเลยก็อาจจะได้แต่ว่ายกเว้นที่อยู่ในประเภทช่องข่าวและช่องไฮเดฟนะคะที่เรามีเงื่อนไขพิเศษหน่อยแต่ถ้าเป็นช่องวาไรตี้ช่องอื่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเพิ่มผู้ถือหุ้นนะคะหรืออะไรมากมายอยู่แล้วมันก็ใกล้เคียงกับการที่จะเปลี่ยนแปลงเจ้าของอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันซับซ้อนกว่ามันยากกว่ามันต้องมีกระบวนการมีความรับผิดชอบมากกว่าที่จะอยู่บอกว่าโอไปขายสิทธิ์แล้วก็โอนสิทธิ์ให้ได้เลยอันนั้นมันคือผิดหลักการไปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าทำภายใต้กรอบกติกาต่างๆที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่วางไว้เนี่ยมันทำได้เราไม่ได้บอกว่าคนนี้ประมูลมาแล้วต้องคนนี้ถือครองตลอดไปคนเดียวไม่ใช่ซะหน่อยเอาละนะครับวันนี้ทางทีมข่าว True Insight นะครับก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณวัชสันภัยหลีกลีนะครับซึ่งท่านก็เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อมวลชนนะครับก็มีการพูดถึงการแก้ไขปัญหานี้นะฮะซึ่งตนเนี่ยก็ไม่คาดคิดนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วแบบนี้นะครับ1ปีกับอีก2เดือนคือช่วงเวลาของการใช้จริงทีวีดิจิตอล24ช่องตอนนี้หายไป2ช่องนะครับเพราะว่าขาดการจ่ายค่างวดรอบที่2ปัญหาไม่ได้อยู่ที่จำนวนช่องที่ลดลงนะฮะแต่คุณวสันต์เองเนี่ยมองว่าช่องเท่าเดิมหรือว่าน้อยลงไม่ใช่ปัญหาที่ต้องมาคิดนะครับแต่ว่าคอนเทนต์สาระในช่องต่างหากที่ต้องดูแลเพราะนี่คือปัจจัยหลักนะฮะที่จะทำให้ธุรกิจทีวีดิจิตอลเนี่ยอยู่ต่อไปได้ดีหรือเปล่าครับโดยรวมทีวีดิจิตอลที่เริ่มต้นเนี่ยคือถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็คิดว่าจำนวนช่องที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้คุณภาพเพิ่มขึ้นสิ่งสำคัญเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่การแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมนะครับไม่ได้อยู่ที่จำนวนช่องว่าจำนวนช่องทางด้านพาณิชย์เนี่ยจะต้อง24ช่องลดลงไปไม่ได้คือการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับมีคนที่ไปต่อได้มีคนที่ไปไม่รอดมีคนที่ต้องหยุด
กลางทางหยุดกลางคันจริงๆเนี่ยคำถามหลักเราควรจะถามด้วยซ้ำว่าทีวีดิจิตอลที่เกิดขึ้นมา24ช่องเนี่ยให้อะไรกับสังคมทำให้คุณภาพรายการโดยรวมของสังคมไทยเนี่ยดีขึ้นหรือไม่แข่งขันกันในเชิงของคุณภาพผมคิดว่าเรื่องปริมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องสำคัญครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนที่คุกคลีอยู่กับสื่อมาก่อนจะได้เปรียบในธุรกิจการแข่งขันนี้นะครับแน่นอนว่าสายป่านที่ยาวเงินทุนที่หนานั่นคือส่วนสำคัญที่จะทำให้22ช่องที่เหลืออยู่รอดนั่นเองครับถ้าเราดูจากเม็ดเงินโฆษณานะครับในขณะที่ช่องเดิมมีอยู่6ช่องตอนนี้เพิ่มมาเป็น24ช่องเนี่ยถึง4เท่าตัวจำนวนโฆษณาเนี่ยเม็ดเงินก็คงจะถูกแบ่งถูกหารกันไปใครที่แข็งแรงรายการที่อาจจะดึงดูดได้มากกว่ามีสายป่านที่ยาวกว่าก็อาจจะได้เปรียบดังนั้นคนที่มีสายป่านยาวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไปได้นะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับการตอบรับของผู้ชมการตอบรับของผู้สนับสนุนคนที่เคยอยู่ในวงการมาก่อนทำอุตสาหกรรมทางด้านโทรทัศน์นะครับเคยผลิตข่าวเคยผลิตรายการละครมีคอนเทนต์เนื้อหาอยู่ในสต็อกอยู่ในมือจำนวนมากเนี่ยอันนี้ได้เปรียบแน่นอนนะครับเอาล่ะนะครับ22ช่องดิจิตอลที่เหลืออยู่จะเป็นอย่างไรต้องจับตามองนะครับในการชำระเงินประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่3ต่อไปครับแล้วก็15นะฮะมิถุนายนนี้ก็จะรู้แล้วล่ะว่าอนุกรรมการเนี่ยจะสรุปกรณีของเจ๊ติ๋มเนี่ยยังไงว่าจะมีการเยียวยาหรือว่าจะมีการแก้ปัญหานี้ต่อไปยังไงครับผมทุกขลาภจริงตอนนั้นก็โอ้โหประมูลกันใหญ่จำนวนใช่จำนวนเงินเนี่ยมันมหาศาลนะคุณในการประมูลน่ะใช่เป็นพันล้านเลยใช่แต่ว่าเค้กไอ้ธุรกิจน่ะมันมีชิ้นเดียวแล้วมันก็ต้องแบ่งกันไปคุณเข้าใจใช่ป่ะโอ้โหต้องตัดทีๆแล้วนะเออแย่งกันเต็มที่แล้วธุรกิจมันก็ไม่ได้ดีอย่างนั้นนะฮะแต่ก็เป็นธรรมดานะธุรกิจก็ต้องมีทั้งคนที่อยู่รอดแล้วคนที่ต้องจากไปเป็นกลไกของมันอยู่แล้วใช่ซื้อไว้สักช่องไหมฮะช่องไหนดีครับสายป่านยาวไหมคุณอ่ะโอ้สั้นมากเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเบรกสักครู่ช่วงหน้ากับอินไซด์เอเชียครับ